ดวงอักษรคว้า2เงินส่งท้ายยกน้ำหนักเวิลด์กรังปรี2ส้มดวงอักษรใจดีคว้า2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่งท้ายให้จอมพลังไทยศึกยกน้ำหนักเวิลด์กรังปรี2เบ็ดเสร็จทีมยกเหล็กไทยเก็บไปได้1เหรียญทอง4เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงในรายการนี้การแข่งขันยกน้ำหนักเวิลด์กรังปรี2ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในรายการสะสมคะแนนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2024ปารีสเกมส์โดยก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว1เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงจากวีรพลวิชุมา1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงรุ่น73กิโลกรัมชายและสุรจนาคำเบ้า2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงรุ่น55กิโลกรัมหญิงล่าสุดส้มดวงอักษรใจดีจอมพลังสาวไทยขึ้นเวทีส่งท้ายให้ทีมยกเหล็กไทยในรุ่นมากกว่า87กิโลกรัมหญิงกลุ่ม A ผลปรากฏว่าดวงอักษรคว้ามาได้2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงโดย2เหรียญเงินได้จากท่าสแนท121กิโลกรัมน้ำหนักรวม273กิโลกรัมส่วน1เหรียญทองแดงจากท่าคลีนแอนเจิร์ก152กิโลกรัมส่วนไทเซนแบปเปนจากสหรัฐอเมริกาคว้า2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงโดย2เหรียญทองได้จากท่าคลีนแอนเจิร์ก163กิโลกรัมน้ำหนักรวม283กิโลกรัมส่วน1เหรียญทองแดงจากท่าสแนท120กิโลกรัมขณะที่โรเบิร์ตซาร่าจากสหรัฐอเมริกาได้1เหรียญทองท่าสแนท124ส่วนท่าคลีนแอนเจิร์กยกไม่ผ่านไม่มีสถิติส่วนผลงานของสัตว์สุ่มประดิษฐ์รุ่น102กิโลกรัมชายกลุ่ม A เมื่อวันที่12ธันวาคม2566ปรากฏว่าท่าสแนทยกได้166กิโลกรัมได้ที่11ขณะที่ท่าคลีนแอนเจิร์กไม่มีสถิติทำให้ไม่มีสถิติน้ำหนักรวมด้วยโดยเมื่อจบการแข่งขันรายการนี้ทีมยกเหล็กไทยคว้าไปได้เบ็ดเสร็จ1เหรียญทอง4เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงกิฟต์วิวสุดแรงต้านท้ายคู่เกาหลีส่งท้ายศึกเวิลด์ทัวร์ไฟนอลศึกแบดมินตันรายการใหญ่ส่งท้ายปีรายการ HSBC BWF World Tour Final 2023ที่สนามหางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองหางโจวประเทศจีนชิงเงินรางวัลรวม 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ89ล้านบาทเมื่อวันที่15ธันวาคม66เป็นการแข่งขันวันที่3ในรอบแบ่งกลุ่มประเภทหญิงคู่ในกลุ่ม B กิฟจงกลพันกิติธรากุลกับวิวรวินดาประจงใจคู่มืออันดับ10ของโลกลงสนามส่งท้ายศึกเวิลด์ทัวร์ไฟนอลพบกับคิมโซยองกับกงฮียองคู่มือ3ของโลกชาวเกาหลีใต้ปรากฏว่าแมตช์นี้กิฟและวิวต้านทานความแข็งแกร่งของคู่สาวเกาหลีก่อนพ่ายไป2เกมรวด 15-21 และ 19-21 จบเส้นทางในศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไฟนอลด้วยการเป็นอันดับ4ของกลุ่ม B ไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยในการแข่งขันอาจารย์ปริญญาชี้ช่องถอนทิศรัฐประหารแนะนำคดีคณะปฏิวัติที่รัฐธรรมนูญไม่รองรับขึ้นศาลกมธ.พัฒนาการเมืองหาช่องป้องกันรัฐประหารอาจารย์ปริญญาแนะออกกฎหมายเลิกคำสั่งคณะปฏิวัติที่รัฐธรรมนูญ60ไม่รองรับชี้ช่องให้นำคดีปว.ขึ้นศาลสร้างบรรทัดฐานใหม่เมื่อวันที่15ธันวาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการกมธ.
การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทูส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเป็นประธานคณะกรรมาธิการเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาได้พิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันการรัฐประหารที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยเชิญนายปริญญาเทวานฤมิตกุลนักวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะในฐานะผู้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางป้องกันการรัฐประหารเข้าชี้แจงนายปริญญานำเสนอผลงานวิจัยตอนหนึ่งว่าต้องถอนพิษรัฐประหารผ่านการรวบรวมคำสั่งหรือประกาศจากคณะปฏิวัติรัฐประหารซึ่งจากการศึกษาพบว่ามี62ฉบับที่ไม่ถูกรับรองตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันดังนั้นสามารถรวบรวมและเสนอร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ต่อสภาเพื่อยกเลิกทั้งหมดนายปริญญากล่าวต่อว่าทั้งนี้มีตัวอย่างจากการประกาศคณะปฏิวัติเมื่อปี2519ที่แก้ไขโทษประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งถูกแก้ไขในเรื่องโทษโดยคณะปฏิวัติ2519จากเดิมกำหนดโทษจำคุกสูงสุด7ปีแต่ไม่กำหนดขั้นต่ำซึ่งศาลสามารถพิพากษาโทษขั้นต่ำได้1สัปดาห์เป็นต้นนายปริญญากล่าวว่าเหตุผลที่ต้องเพิ่มโทษดังกล่าวเพราะเป็นการใช้ข้อมูลที่บิดเบือนจากการทำกิจกรรมของนักศึกษาเมื่อวันที่6ตุลาคม19ที่ถูกมองว่าพาดพิงสถาบันเบื้องสูงทั้งที่ข้อเท็จจริงไม่เป็นเช่นนั้นดังนั้นกรณีดังกล่าวการใช้อำนาจของคณะปฏิวัติจึงเป็นการกระทำข้างเดียวไม่ผ่านการรับฟังความเห็นใดๆและมาจากการบิดเบือนหากแก้ไขดังกล่าวจะทำให้คืนบทลงโทษเป็นเหมือนเดิมคือจำคุกสูงสุด7ปีไม่มีกำหนดขั้นต่ำซึ่งอยู่ที่ศาลจะพิจารณานายปริญญากล่าวว่าจากการศึกษาวิจัยพบว่าบรรดาคำสั่งหรือประกาศของคณะปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่ปี2514 2519 25202534 และ2549ไม่ถูกรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ2560เพราะมาตรา279ที่รับรองการกระทำของคสช.นั้นคุ้มครองเฉพาะที่เกิดขึ้นในปี2557เท่านั้นแต่ไม่ครอบคลุมย้อนหลังดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องทำให้ศาลเปลี่ยนบรรทัดฐานและต้องทำก่อนจะเกิดการรัฐประหารครั้งถัดไปนายปริญญากล่าวอีกว่านอกจากนั้นต้องใช้กลไกของสัญญาประชาคมเข้าร่วมคือให้ทหารเข้าร่วมทำสัญญาประชาคมว่าจะไม่ปฏิวัติรวมถึงให้ฟื้นคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนของผู้นำเหล่าทัพที่ต้องรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งไม่เฉพาะอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่กล่าวถ้อยคำดังกล่าวเท่านั้นแต่ผู้นำเหล่าทัพไม่กล่าวประโยคดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการพิจารณาของกมธ.นั้นนายพฤทธิ์ได้ตั้งคำถามถึงวิธีปฏิบัติที่จะนำไปสู่การยกเลิกคำสั่งหรือประกาศของคณะปฏิวัติที่ไม่ถูกรับรองตามรัฐธรรมนูญจะทำได้อย่างไรและกรณีการใช้กลไกของสภาจะทำได้หรือไม่นายปริญญากล่าวว่าในการปฏิบัติต้องมีคนที่นำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเปลี่ยนบรรทัดฐานของศาลที่คำสั่งหรือประกาศของคณะปฏิวัติที่ไม่ถูกรับรองตามกฎหมายและส่งสัญญาณถึงกองทัพว่าศาลเปลี่ยนบรรทัดฐานแล้วจะยึดอำนาจไม่ได้แล้วโดยใช้ประเด็นประกาศต่างๆที่ไม่ถูกรับรองเป็นกฎหมายขัดกับมาตรา5ของรัฐธรรมนูญ2560ในฐานะกฎหมายสูงสุดทั้งนี้ตนมองว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะทำเพราะลูกตุ้มทางการเมืองอยู่ทางฝั่งประชาธิปไตยต้นตอของการรัฐประหารที่ผ่านมาเพราะสถานการณ์การเมืองพาไปสู่ทางตันจากการนำพาไปสู่จุดดังกล่าวผมมองว่าก่อนจะถึงจุดที่นำไปสู่ทางตันเราสามารถรับทราบได้ก่อนจึงเป็นประเด็นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดรัฐประหารได้
ฝ่ายตุลาการคือหัวใจสำคัญส่วนอื่นๆเป็นส่วนเสริมแม้จะเปลี่ยนใจทุกคนไม่ได้แต่ขอสักคดีเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ซึ่งในแนวทางที่จะเป็นทางออกคือเข้าพบประธานศาลฎีกาหรือผบ.ทบ.เพื่อพูดคุยในทางปิดเพื่อหาทางออกร่วมกันนายปริญญากล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงท้ายของการประชุมนายพริตกล่าวว่าต้องเตรียมข้อมูลกับคดีที่ค้างอยู่เพื่อนำเรื่องขึ้นไปสู่ศาลรวมถึงการแก้ไขมาตรา279ของรัฐธรรมนูญและเสนอร่างงบรบเพื่อยกเลิกคำสั่งหรือประกาศของคณะปฏิวัตินายพริตกล่าวต่อว่าหากจะเสนอกฎหมายเพื่อยกเลิกคำสั่งคณะปฏิวัติหรือการแก้รัฐธรรมนูญนอกจากให้ประชาชนเข้าชื่อกันแล้วมีทางที่เป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้กองทัพเข้าชื่อเพื่อให้เขาประกาศว่าพร้อมเป็นกองทัพที่ไม่เข้ามาแทรกแซงการเมืองThank you.